นิรโทษโควิดระวังจะซ้ำรอยสุดซอยใช่แล้วสงสัยจะนิรโทษโควิดระวังจะซ้ำรอยสุดซอยเอาแค่อย่างนี้ค่ะเรื่องกระทรวงสาธารณสุขอยู่ๆก็ไอเดียกระโจนจะเสนอให้ออกพระราชกำหนดนิรโทษคนที่ทำงานบริหารจัดการทางด้านโควิดกับวัคซีนโควิดทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องจะนิรโทษจะคุ้มครองจะปกป้องแพทย์พยาบาลคนทำงานในเรื่องของการรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ที่ป่วยผมว่าคนก็เฉยๆนะแต่คราวนี้มันพ่วงเรื่องวัคซีนเรื่องบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดหาและบริหารวัคซีนเข้าไปด้วยเนี่ยแหละบริหารวัคซีนที่มันอยู่ในคนจัดหาและบริหารวัคซีนก็ได้รับอานิสงส์จะได้รับการคุ้มครองตามร่างพรกฉบับนี้ด้วยดูเหมือนสังคมเจ้าๆเลยขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่สบายใจท่านนายกไม่สบายใจอาจารย์วิษณุก็ไม่สบายใจเมื่อการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาจารย์วิษณุก็ถามเรื่องทั้งหมดที่มาที่ไปทั้งหมดคือทางทำเนียบไม่รู้เรื่องท่านนายกไม่รู้เรื่องอาจารย์วิษณุก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันยังอยู่ในขั้นตอนที่ไม่ได้ส่งมาที่ทำเนียบไงก็ถามที่มาที่ไปจากคุณอนุทินนี่แหละใช่ค่ะจำได้ไหมครับในที่ประชุมครม.เมื่อวันอังคารนะอาจารย์วิษณุก็ได้เตือนผ่านคุณอนุทินคิดให้ดีๆนะคิดให้ดีๆนะถ้าจะคุ้มครองแพทย์พยาบาลที่ทำงานทางด้านโควิดมันก็มีวิธีอื่นนะทำได้มันมีประมาณล้านวิธีเลยอย่างเช่นดึงเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานของศบค.ภายใต้การคุ้มครองของพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ได้ก็เอาพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยไปคุ้มครองหรือถ้าอยากจะออกเป็นพ.ร.ก.เฉพาะเจาะจงมันก็ต้องมีประเด็นที่จะเกิดคุณูปการกับประชาชนจริงๆหรืออย่างเช่นอยากจะแก้พรบ.โรคติดต่อมีช่องว่างช่องหลวมตรงไหนก็อาจจะใช้ตรงนี้ได้นะในช่องทางเสนอรัฐสภาแก้พรบ.โรคติดต่อมันช้าจิบฉวยประเด็นที่อยากแก้ยัดเข้าไปในพรก.ก็ยังดีจะได้ออกเป็นพรก.และเร็วกว่าออกเป็นพรบ.อะไรประมาณนั้นผมก็จะว่าใครต่อใครในครม.ทางทำเนียบก็นึกว่ามันคงจะจบแล้วนะปรากฏว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอกิตติภูมิบุญรจิตใช่ไหมใช่ค่ะนำทีมคณะผู้บริหารทั้งกระทรวงสาธารณสุขใช่แล้วออกมาแถลงยืนยันอีกครั้งและมีการไลฟ์สดๆผ่าน Facebook ผ่านอะไรต่อมีอะไรของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขด้วยช่วงนี้ไงก็ต้องเนี่ยแหละแถลงกันแบบนี้แหละไลฟ์สดแบบนี้คือก็นำทีมยืนอ่านแถลงการและมีการไลฟ์สดๆผ่านทางออนไลน์ให้สังคมได้เห็นด้วยเพื่อยืนยันของจริงเดี๋ยวภาพขึ้นเลยนะประมาณนั้นนะครับสาระก็คือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกังวลว่าภายใต้ข้อจำกัดภายใต้แรงกดดันภายใต้อะไรต่อมีอะไรตั้งมากมายแพทย์พยาบาลผู้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดเกรงว่าภายใต้อะไรต่อมีอะไรตั้งมากมายนั้นนะครับการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์และหรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยสุจริตใจได้ผิดพลาดโดยสุจริตใช่ค่ะหรือการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของความรู้ดังนั้นโปรดออกพรก.คุ้มครองอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็เลยครอบคลุมไปหมดเลยนะตั้งแต่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่และผู้ที่ดูระดับนโยบายคือแพทย์พยาบาลเขาเฉยๆแต่พอมาเรื่องวัคซีนก็กลายเป็นประเด็นเมื่อวานอาจารย์วิษณุก็ออกมาเตือนอีกครั้งจริงๆอาจารย์วิษณุนี่ก็ชัดตั้งแต่วันก่อนนะอาจารย์วิษณุออกมาเตือนอีกครั้งอาจารย์วิษณุเตือนว่าอาจารย์วิษณุก็เตือนเหมือนเดิมแล้วว่าให้กระทรวงสาธารณสุขกลับไปคิดให้ดีก่อนไอ้เรื่องที่จะออกกฎหมายล้างมลทินกฎหมายล้างผิดฉบับนี้ออกมามันจำเป็นต่อสถานการณ์ตอนนี้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุเตือนมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือมันไม่เข้าข่ายที่จะออกเป็นพรก.นะใช่2มันยังไม่จำเป็นนะไม่เข้าข่ายที่จะออกเป็นพรก.และ2มันยังไม่จำเป็นนะยังมีทางออกอีกล้านวิธีประมาณนั้นเตือนแล้วนะขณะเดียวกันดร.เจตโทนวนิกโอ้โหอาจารย์เจตนี่เตือนเลยว่ามันจะมีผลทางการเมืองเลยนะให้จับตาอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอดีตที่ปรึกษาคณะของอาจารย์มีชัยนี่แหละค่ะดร.เจตออกมาเตือนระวังมันจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองและมันจะซ้ำรอยนิรโทษสุดซอยยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จำกันได้ไหมโอ้โหอันนี้เตือนแบบแรงเตือนแบบมองข้ามช็อตไปเลยอ่ะเตือนแบบมองเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกผู้คนอ่ะ
ก็ผมเชื่อว่าท่านนายกไม่โอเคด้วยหรอกค่ะฟังซุ้มเสียงของอาจารย์วิษณุออกมาเตือนทั้งในครม.และออกมาเตือนทั้งนอกครม.เมื่อวานก็เตือนซ้ำอีกทีนะค่ะซ้ำสองวันซ้อนนะแสดงว่าท่านนายกไม่น่าจะเอาด้วยหรอกเพราะว่ามันยังมีวิธีการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์อีกล้านวิธีถูกไหมค่ะทีนี้แม้กระทั่งคุณหมอธีรวัตรใช่เขาบอกไม่จำเป็นเลยคุณหมอธีรวัตรเหมจุฑาไม่บอกไม่จำเป็นเลยไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องออกมาเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาก็มีการคุ้มครองการทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วคือเรื่องของเรื่องถ้าปฏิบัติตามข้อมือการปฏิบัติงานมันมีกฎหมายตามวิชาชีพที่คุ้มครองอยู่แล้วใช่มันสามารถอธิบายได้ถ้าพูดตรงๆถูกไหม